เมื่อวานนี้จุดหมายปลายทางเดิมที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร63เขามีการนัดรวมตัวกันนั่นก็คือที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการเตรียมกำลังมากถึง39กองร้อยกว่า 6,000 นายพร้อมทั้งตรึงบริเวณโดยรอบเอาไว้เพื่อสกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมประชิดเข้าไปในพื้นที่พระราชฐานในระยะ150เมตรแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนจุดหมายการชุมนุมแต่ว่าการดูแลพื้นที่เนี่ยยังคงเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุมก็ทำให้บรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะการจราจรเส้นทางโดยรอบค่ะติดขัดอย่างหนักซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะทำให้ทางตำรวจต้องออกมากล่าวขอโทษต่อประชาชนโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงออกมาชี้แจงบอกว่าตำรวจจำเป็นต้องปิดการจราจรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมนัดจะไปรวมตัวชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมีการชุมนุมจากหลากหลายกลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างจึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าเพื่อเฝ้าระวังสถานที่รวมทั้งการดูแลประชาชนส่วนการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นเส้นทางแทนรถเมล์สาธารณะก็เป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเท่านั้นและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมคำนึงถึงสถานที่ในการชุมนุมและความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไปฟังตอนที่ทางตำรวจได้แถลงในประเด็นนี้กันค่ะพื้นที่ไหนก็ตามที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะกลุ่มไหนนะครับประกาศชุมนุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องเป็นเครือข่ายถ้าเราจำเป็นต้องปิดการซอยเนี่ยความเดือดร้อนก็จะมีอย่างทั่วถึงแน่ๆนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าการพิจารณาเรื่องพื้นที่ชุมนุมพิจารณาว่าการแจ้งการชุมนุมเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการพิจารณาการใช้พื้นที่ชุมนุมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องพิจารณาด้วยว่ามันสร้างความเดือดร้อนกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับก็อยากจะฝากให้ที่หนาโดยการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของทุกท่านแต่การชุมนุมในสถานที่สำคัญแล้วจะเกิดการเผชิญหน้าเนี่ยตำรวจมีหน้าที่ระวังป้องกันเป็นพิเศษการใช้อุปกรณ์ใดก็ตามมาเป็นเครื่องกีดขวางเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างนี้นะครับป้องกันการเผชิญหน้ากับป้องกันสถานที่สำคัญถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนออกไปจากสถานที่สำคัญและอยู่ในแนวที่ไม่มีการเจอหน้าเนี่ยอุปกรณ์ที่เอามากีดกั้นมันก็คงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับขณะที่วันนี้นะคะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ประชุมร่วมกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะก็มีการชี้แจงถึงสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศในระบอบประชาธิปไตยและไม่ต้องการที่จะไปกล่าวหาใครว่าเป็นคนไม่ดีทุกอย่างจะต้องถูกปฏิบัติตามข้อกฎหมายถ้าหากทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเช่นกันนายกยอมรับนะคะว่าจะให้ทุกคนเห็นด้วยในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตพร้อมยกตัวอย่างว่าอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาการจราจรติดขัดรถติดส่งผลกระทบต่อทุกคนดังนั้นต้องการให้ทุกคนพิจารณากันเองว่าแล้วสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรโดยยืนยันนะคะว่าไม่มีแนวคิดที่จะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพราะว่าการใช้กฎหมายปกติในขณะนี้ก็เพียงพออยู่แล้วไปฟังการชี้แจงจากท่านนายกในเรื่องนี้ค่ะถ้าการชุมนุมใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วก็ไปเรื่องของการชุมนุมผมก็บอกทางนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศในโลกเลยประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้และผมก็ไม่เลยว่าใครดีใครไม่ดีผมว่าจับด้วยข้อกฎหมายแล้วกันนะไม่ว่าใครจะผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดอ่ะนะผมทำให้ทุกคนเห็นด้วยเหมือนกับเราไปด้วยกันมันคงไม่ได้ในโลกแห่งประชาธิปไตยนะจะทำไงมันจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ไม่ให้มันเกิดปัญหาต่อไปนะเพราะยังเมื่อเช้ารถติดจนมหาศาลนะคนเดือดร้อนเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็พี่นายกันเองแล้วกันเรื่องใช้กฎหมายถึงผมก็บอกหลายครั้งแล้วยังไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้เลยใช้กฎหมายปกติที่ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะตอนนี้
นอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสัดส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ต้องมีตัวแทนของคณะรัฐมนตรี2คนว่าจะต้องหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะพิจารณาให้ใครเป็นตัวแทนซึ่งก็ได้รับทราบความก้าวหน้าจากคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแล้วก็ต้องไปพิจารณาด้วยนะคะว่าเมื่อได้ข้อสรุปจากทางคณะกรรมการมาแล้วจะดำเนินการอย่างไรเพราะอำนาจก้าวล่วงกันไม่ได้ในเรื่องนี้ค่ะครับเรื่องที่2ก็อ๋อก็เดี๋ยวไปเรื่องของข้อรอต้องพิจารณาว่าจะเอาใครไปนะก็ทราบถึงข้อเขาได้นะท่านประธานชวนก็ให้กล่าวมาแล้วดิใช่ไหมก็มีหลายชวนด้วยกันสองคนอะไรแบบเราเนี่ยก็ต้องไปพิจารณากันว่าเออเราข้อสรุปมาแล้วจะทำกันได้ยังไงนะเพราะอย่าลืมว่าอำนาจมันก้าวล่วงกันไม่ได้ใช่ไหมเป็นองค์กรที่มันไม่ใช่องค์กรในรัฐบาลใช่ไหมหลายคนก็เสนอว่าให้บังคับรัฐบาลได้ไอ้นี่มันถูกว่าไม่รู้ใช่ไหมพิจารณาหาเรื่องมาแล้วกันนะอะไรที่แก้ไขได้ทำได้เราก็ทำเนาะไม่ต้องไปถ้าเราบอกแวงนั่นก็ขอร้องไม่ว่าจะใครก็ตามนะมันนี่บ้านเมืองมันต้องการความสงบสุขความมีเสถียรภาพแล้วก็อะไรควรทำไม่ควรทำควรก็รู้อยู่แล้วแหละนะคนไทยทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะขณะที่ทางอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยคิดเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกซึ่งการมีกฎอัยการศึกไม่ได้แตกต่างจากการที่ไม่มีเวลาในเวลานี้เลยเพราะฉะนั้นคือจะใช้หรือไม่ใช้มันไม่ได้มีผลแตกต่างกันแต่เบื้องต้นก็คือยืนยันว่าไม่ใช้กฎหมายที่บังคับใช้ทุกฉบับตอนนี้เพียงพออยู่แล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะมีการตั้งให้ทหารเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการเจ้าพนักงานควบคุมสถานการณ์ซึ่งถ้ากรณีของการใช้กฎอัยการศึกนั่นจะเป็นเรื่องที่ดำเนินการกันไปแต่สถานการณ์ครั้งนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็คือให้ตำรวจเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการเจ้าพนักงานควบคุมสถานการณ์ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกันก็เป็นการย้ำนะคะจากบุคคลในรัฐบาลค่ะว่าไม่มีความจำเป็นและไม่ประกาศใช้กฎอัยการศึกอย่างแน่นอนรวมทั้งการจะประกาศใช้พรกฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไม่จำเป็นซึ่งหลักการแล้วนะคะจะมีการพิจารณาจาก3องค์ประกอบสำคัญคือ1ความสำคัญของสถานที่อย่างเช่นเขตพระบรมมหาราชวังเขตพระราชฐานสถานที่ประทับ 2. ดูจากผู้ชุมนุมมีอาวุธหรือเครื่องมือในการชุมนุมอะไรบ้าง 3. ค่ะดูเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะมีการเผชิญหน้าและปะทะกันและฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าจำเป็นต้องประกาศก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับต่อไปค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่มีรายงานเข้ามานะคะว่าภายหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร63ที่ชุมนุมบริเวณด้านหน้าของ SCB สำนักงานใหญ่นะคะได้ประกาศยุติการชุมนุมค่ะหลังจากนั้นมีรายงานบอกว่าสักประมาณ 22:16 นค่ะมีเหตุการณ์เสียงดังคล้ายกับปืนเนี่ยดังขึ้นหลายนัดและมีรายงานผู้บาดเจ็บทำให้ผู้ชุมนุมบริเวณดังกล่าวที่ยังคงเหลืออยู่ต่างก็ตกใจแล้วก็หมอบลงกับพื้นแล้วก็มีรถพยาบาลนะคะพยายามจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อส่งตัวคนเจ็บไปโรงพยาบาลโดยภาคีกาดเพื่อประชาชนค่ะเขาใช้วิธีการคล้องแขนไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ได้ก็ให้รถพยาบาลเนี่ยไปลำเลียงคนเจ็บเบื้องต้นสอบถามจากกาดรายงานนะคะว่าคนเจ็บเป็นชาย2คนลักษณะเหมือนกับว่าจะถูกยิงที่ท้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดที่แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นณจุดนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์โดยบอกว่ามีชายรายหนึ่งสวมหมวกกันน็อกสีขาวพร้อมกับปาวัตถุอะไรบางอย่างมายังผู้ชุมนุมแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้บาดเจ็บนะคะหากว่ามีความชัดเจนในรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แน่ชัดเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนในช่วงของ TNN ข่าวดึกค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ